เข็มทิศชีวิต2ตอน8ขบวนการสร้างชีวิตแต่ละขณะความรู้สึกเกิดการเลือกการทำพูดคิดเลือกรู้สึกเลือกเห็นให้ตรงความจริงให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติกับชีวิตที่ดีงามเลือกด้วยปัญญาเข้าใจว่ากำลังดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเลือกสิ่งที่ดีงามกับชีวิตเราในระยะยาวสิ่งที่เราอยากได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตเราต้องการรับผลของสิ่งที่เราทำพูดคิดเห็นถูกคิดถูกทำถูกรับผลเป็นความสุขเลือกผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดรับผลเป็นความทุกข์ความรู้สึกเกิดเลือกถูกวงจรหมุนขึ้นเลือกผิดวงจรหมุนลงเช็คเข็มทิศก่อนแต่ละขณะในชีวิตคือการเลือกเลือกถูกชีวิตหมุนขึ้นเลือกผิดชีวิตหมุนลงเช็คเข็มทิศภายในตัวเองแต่ละขณะที่คิดกระแสความสั่นสะเทือนภายในเตือนเราว่าสิ่งที่เราเลือกทำความสุขปณีตนะผมที่ไม่มีโทษให้เราตั้งแต่ขณะที่จนต่อไปนะผมหรือเป็นความหนักอยากนำความทุกข์เดือดร้อนให้ตั้งแต่เริ่มคิดและเกิดผลเป็นโทษที่เป็นโทษให้ในชีวิตในขณะที่ในขณะต่อไปประมาณนี้นะผมเช็คเข็มทิศก็คือรู้ถูกรู้ทันตัวเองว่าอะไรกำลังบงการอยู่เบื้องหลังเห็นถูกกลับมาดูเป้าหมายเลือกตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องสิ่งที่อยากได้อยากจะไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตต้องการทำถูกสิ่งที่ทำนะผมตามตรงเป้าหมายนะผมรู้ถูกอะไรกำลังใช้เราอยู่รู้ให้ทันตัวเองเราทุกคนรู้ดีว่าเราต้องรู้ทันตัวเองรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรคิดอะไรอยู่อะไรกำลังให้เราอะไรบงการเราอยู่เบื้องหลังทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้เราไม่เป็นอิสระความอยากประสบความสำเร็จอ้างว่าเพื่อคนอื่นแต่แท้จริงแล้วเพื่อตัวเองเพื่อให้เราได้รับสัมผัสที่ดีได้รับความรู้สึกที่และสิ่งต่างๆนะผมที่ดีที่ชอบจนลืมว่าอะไรสำคัญกับเราจริงๆความอยากเอาชนะทำให้เราพูดต่อจนทะเลาะกับคนที่เรารักการยึดความคิดความเชื่อประสบการณ์ความรู้ของเราเป็นตัวเราจนต้องปกป้องความคิดเราใครไม่เห็นด้วยกับความคิดของเราก็เหมือนกำลังสั่นคลอนตัวเองของเราเองด้วยความอยากได้สัมผัสความรู้สึกดีๆทั้งทางกายทางใจอยากให้มันคงอยู่ตลอดไปเราแสวงหาและอยู่และยอมหยุดนะผมยอมหยุดที่จุดไหนบางคนนะผมอาจจะจัดการกับข้อเท็จจริงนะผมจน อยู่เหนือกฎหมายได้บางคนอาจหลอกตัวเองจนบิดเบือนศีลบิดเบือนสิ่งที่ทำให้เข้ากับกิเลสตัวเองแต่บิดเบือนธรรมนะผมที่เป็นกฎธรรมชาติกฎของจักรวาลไม่ได้จิตใต้สำนึกของเราผมประเมินว่ารับรู้สิ่งที่เราเป็นคิดทำและจัดสรรสิ่งต่างๆรวมทั้งบทเรียนในชีวิตให้สอดคล้องตรงตามที่ชีวิตของเราต้องการเพื่อการเรียนรู้และเติบโตสู่ศักยภาพสูงสุดเสมอป่วนตอนป่วนเป็นเด็กพ่อแม่ย้ายบ้านพาพี่น้องเขาไปด้วยทุกคนยกเว้นเขาพ่อแม่ยกเขาให้กับคนข้างบ้านที่รักใคร่เขาเด็กน้อยอ้างว้างจับใจถึงจะเป็นลูกคนเดียวด้วยเป็นลูกคนเดียวของบ้านใหม่ไม่ต้องแย่งขนมกับพี่น้องอีกแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นลูกคนเดียวที่โดนทิ้งไว้เขาเติบโตมาเป็นคนที่กลัวการปฏิเสธใช้ชีวิตในซอกมุมเล็กๆที่แร้งแค้นขัดสนตลอดชีวิตในการเรียนทำงานวันหนึ่งเขาเห็นช่องทางการสร้างความยิ่งใหญ่มีคนหลายคนมาช่วยเหลือส่งเสริมเขาด้วยใจจริงแต่เมื่อไรที่ตามที่เขาเหล่านั้นเริ่มเห็นมุมมืดบางอย่างในตัวเขากลับค่อยๆห่างไปเขารับการปฏิเสธไม่ได้เข
ขาลงมือเร่งงานทำทุกวิธีทางที่จะทำลายคนเหล่านั้นชนิดที่ว่าไม่มีไม่ให้ใครมีที่ยืนบนแผ่นดินไล่ออกขับไล่ทำลายด้วยความกลัวถูกทิ้งถูกปฏิเสธเขาเลือกลงมือก่อนทำลายคนอื่นเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงคนรักคนรอบตัวรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นคนแล้วคนเล่าจนคนมากมายผมเริ่มเฉียดใจนะผมหันมาปฏิเสธความจริงแล้วทุกสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นเขาสูญเสียทุกสิ่งที่เขามีเขาไม่เคยนะผมไม่เคยรู้ตัวว่าอะไรเบื้องหลังการกระทำทั้งหมดของเขาเลยความกลัวการถูกปฏิเสธเข้าไปกระทบทำลายภาพตัวเองที่สวยงามสั่นสะเทือนความอยากได้อยากรักษาสิ่งดีๆของดีที่ชอบให้มีอยู่คงอยู่ตลอดไปความไม่รู้ไม่เข้าใจว่าไม่มีการถูกทิ้งไม่มีใครเป็นคนทำลายไม่มีใครเป็นผู้ถูกทำลายไม่มีรอยกากบาทประทับตาว่าไม่เป็นที่ต้องการอยู่บนตัวการมองไม่เห็นโลกด้านที่ดีงามน้ำใจไมตรีความรักความช่วยเหลือการมองไม่เห็นความจริงอย่างที่โลกเป็นแต่สร้างโลกขึ้นมาตามความคิดเห็นความปรารถนาความเคยชินเหนียวแน่นมากจนถูกมันครอบงำไม่เคยมีโอกาสเป็นตัวของตัวเองไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองเพราะไม่เคยหยุดรู้ทันเลยถูกสิ่งที่อยู่ภายในบงการจนทำลายตัวเองอย่างสิ้นเชิงเปลือกคนแต่ละคนมีสิ่งหนึ่งที่เราสวมครอบกายครอบใจเราเองเหมือนเปลือกที่ห่อหุ้มทุกส่วนตั้งแต่หัวจรดเท้าเป็นตัวกองทุกอย่างที่เราสัมผัสผ่านสัมผัสโลกนะผมสัมผัสโลกผ่านมันเป็นวิธีการมองโลกสัมผัสโลกเป็นสิ่งที่เราใช้ปกป้องป้องกันรักษาชีวิตให้รอดในโลกตั้งแต่เรายังเด็กจนโตเปลือกเป็นยิ่งกว่าแว่นสีที่เราสวมมองโลกมันครอบงำและแปลความหมายตัดสินสิ่งต่างๆกำหนดความคิดเจตนาพฤติกรรมความต้องการทั้งหมดของเราเราพัฒนาเปลือกของเราตั้งแต่เกิดจากสิ่งต่างๆทั้งภายนอกและภายในเราเองจนจากความต้องการที่จะได้เสพสัมผัสของดีๆของที่ชอบได้อะไรมากเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนหมาขี้เรื้อนที่ย้ายที่นอนไปตรงไหนก็ไม่หายคันเพราะมันขี้เรื้อนอยู่บนตัวความอยากให้เรามีได้เป็นคงที่มีอยู่เป็นอยู่ดีๆอย่างนี้ตลอดไปทั้งที่ความถาวรไม่เคยมีอยู่จริงความคิดความเห็นความเชื่อความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ในชีวิตเหมือนแว่นสีที่เราสวมมองโลกจนเห็นโลกต่างความจริงความไม่รู้ความไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกตัวเราว่าถ้าไม่เอายึดเข้าไปรับการกระทำก็ไม่มีความเจ็บปวดไม่จับไม่ยึดไว้ก็ไม่มีคนทำและคนถูกกระทำทั้ง4อย่างนี้ตกตะกอนนอนก้นอยู่ภายในตัวเราบ่มเพาะตัวเองจนเป็นรูปเป็นร่างห่อหุ้มเราอย่างแนบเนียนเหมือนผิวหนังชั้นนอกของเรามันบงการวิธีทำพูดคิดกำหนดสิ่งที่เราชอบไม่ชอบสิ่งที่เราต้องการไม่ต้องการเป็นแรงผลักดันปฏิกิริยาตอบสนองทุกอย่างที่เรามีต่อโลกเราหลงคิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองทำตามใจตัวเองแต่เราไม่เคยเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นอิสระจนกว่าเราจะเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างที่บงการเราใช้เราอยู่ซึ่งตัวมันเองก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่มีแก่นถาวรเมื่อรู้ทันมันใจมั่นคงเราจึงจะสามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องดีงามกับชีวิตของเราจริงๆสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นพระพุทธเจ้าเห็นถูกกลับมาที่เป้าหมายมีเป้าหมายที่ถูกต้องกินผักทำไมตอนเด็กๆพ่อแม่ถึงให้เรากินผักพ่อแม่มักจะบอกว่า
กินผักให้หมดก่อนลูกแล้วเดี๋ยวจะให้กินขนมทำไมพ่อแม่ถึงไม่เคยบอกว่ากินพิซซ่าไอศกรีมให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้กินผักความจริงก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากได้ต้องการอาจจะไม่ได้ดีกับชีวิตเราสำรวจสิ่งที่เราทุ่มเทพลังชีวิตเพื่อสร้างดึงดูดรอคอยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามมีคุณค่าเป็นความสุขที่แท้จริงไม่เป็นโทษกับชีวิตหรือเอื้อให้ชีวิตเราเจริญงอกงามหรือเปล่าสิ่งที่เราอยากได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตเราต้องการหน้าที่ของเราคือเรียนรู้ว่าอะไรดีกับชีวิตและทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเราต้องการเราชอบโดยธรรมชาติทำให้สิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราเลือกเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเราหรือพูดอีกด้านก็คือทำให้ความต้องการของเราสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ชีกับชีวิตนะผมเข็มทิศทำให้สิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราเลือกเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตจริงๆวันนี้เรากินผักบ้างหรือยังกินผักระดับบุคคลทางกายชีวิตไม่ต้องการให้อาหารเป็นขยะอากาศเป็นพิษควันเหม็นไม่ต้องการให้เหล้าไวน์ราคาแพงแต่ทำร้ายร่างกายไม่ต้องการขนมหวานหวานมันๆไม่ต้องการนอนดึกนอนผิดเวลาไม่ต้องการมีชีวิตที่ผิดธรรมชาติห่างไกลธรรมชาตินั่งจุ๊บปุ๊จ้องอยู่กับหน้าทีวีหรือเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่เคลื่อนไหวหดหูซึมเศร้าเพราะระดับพลังงานในร่างกายไหลเวียนไม่เพียงพอทางใจชีวิตไม่ต้องการคบเพื่อนที่ชักนำให้เราพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีไม่ต้องการให้เรานินทาตัดสินวิพากษ์วิจารณ์อวดฉลาดคิดว่าตัวเองเก่งกว่าดีกว่าไม่ต้องการให้เราสะสมเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธอิจฉากลัวขี้เกียจไม่มีวินัยข้ามครามถึงสิ่งที่ไม่ต้องการเอาเปรียบเนรคุณเห็นแก่ตัวอยากได้ของคนอื่นชีวิตต้องการให้เราได้เรียนรู้ว่าเงินสำคัญเฉพาะกับสิ่งที่เราต้องใช้เงินซื้อเท่านั้นมีสิ่งสำคัญมากมายที่เป็นความสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ต้องการใช้เงินซื้อเช่นความรักของครอบครัวรอยยิ้มและอบเรียกว่าอ้อมกอดนะผมอ้อมกอดอุ่นๆของคนรักนะผมชีวิตไม่ต้องการให้เรารับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเราทั้งแนวความคิดที่ทำให้เราเห็นผิดคิดผิดชีวิตจะสอนเราโดยเมื่อไรที่เราทำผิดออกนอกหลักแห่งธรรมชาติซึ่งจริงๆดีงามเมตตากตัญญูรู้คุณซื่อสัตย์ยุติธรรมบริสุทธิ์และปล่อยวางเป็นอิสระชีวิตจะส่งบทเรียนมาเตือนหนักบ้างเบาบ้างเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้อสระแนวคิดและสิ่งที่ยึดถือผิดๆออกให้ได้นะผมเดี๋ยวเรามาต่อตอนต่อไปกันนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยผมหาข้าพเจ้าสื่อออกไปทำให้พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวิงวอนบรมครูครูบาอาจารย์ทุกองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวข้าพเจ้าและพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ